壊したい。大事そうに抱えた私を全部、君がこの孤独を痛みを癒やすの。消えてしまいたい。眠らない街のざわめき、愛想笑いの憂鬱、本音なんて。สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเอสเซอร์ลิฟิเคชันได้ในเกมแหล่งกิสเซอร์โมบายนะคะตอนนี้เอสก็อยู่ในหัวข้อ Kingdom of the Aurora ดาดฟานาไฮที่2นะคะซึ่งเป็นภารกิจเกี่ยวข้องกับฟิตโดยเฉพาะตอนนี้เราก็จะมาทำ2กิจ1ค่ะพร้อมแล้วเข้าสู่สนามกันเลยโดยสควอตโพธาหมายเลข1ก็จะมีตามนี้นะจ๊ะโอเคแล้วก็จะมีนี่รู้สึกว่าอ๋อจะมีจัตโตเมนต์คือหมาโดนเนิร์ฟเนาะในบอสปกติเดิน5แต่นี่เนิร์ฟเป็น3ก็ไม่โกงดีอันนี้เพิ่งรู้ส่วนของไซคอบจะเป็นอันนี้เป็นซาวเวอร์ตีบนป่าหรือตีบนพวกที่มีเดเทอร์เรนซ์ใจนี่ติดสตันโอเคทีแอนมีอะไรแค่นี้เนาะค่ะบังคับให้ใช้ฟิตนะคะใช้ทอไม่ได้นะโอเคเริ่มได้เลยเลตเกตสตาร์เต็ดก่อนอื่นเปิดโซนแดงเพื่อความสมจริงแปลงร่างครับยูสเกตนี่ฮะตรงนี้แล้วก็นี้ค่ะแล้วใช้สอบซีระวัง2 3ระยะตรงนี้ระวังเราใช้เส้นทะแยงมุมตรงนี้เป็นโซนปลอดภัยก่อนอื่นเลยเราได้ไม่ได้ก้อนเยอะเราจากนั้นก้อนนี้เลยค่ะต้องเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกได้สวยก้อนนี้ค่ะก็กระสุน
มาลองเรียกคุณฟีดดีกว่าตีปกติไปไม่ได้แรงอ่ะเนี่ยถ้าเทียบกับทอตี40นี่เติมฟิตนี่ตีปกติเหมือนไม่ได้ใส่แรงตีโอเคจะรีพอร์ตตามนี้นะจ๊ะไปต่อมาก็เป็นการเคลียร์ด่าน 2-2 นะคะซึ่งพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยและแล้วโพธาสควอตหมายเลข2ก็เกี่ยวข้องกับฝั่งกอรี่นะจ๊ะแล้วก็มีแถมมาอีก2ตัวคือสกราและซิกมาซึ่งอยู่นอกแฟบเราจะใช้คิดแมสแอคแท็กกันได้เลยในหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แพทเทิร์นนี้เราก็คุ้นเคยกันเคยเห็นบ่อยเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ Let's get started ก่อนส่วน Attack โต้ก็เล่นเชื่อฮอตต้องใช้ธนูไฟแมนไปได้สุดก็นี่ค่ะนอกไรดิสคริปชั่นคลิปนี้มันเป็นเวทแต่งงบเยอะสุดเอวินโอเคที่แค่ไม่ได้ใช้ฮิลเลอร์เนี่ยเธอ
่อมาก็เหลือด่าน 2-3 ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายนะคะจะมีฟีดให้ทำก็คือให้ชนะภายใน4รอบซึ่งมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรศัตรูมีกฎเมื่อได้รับดีบัฟ2อันหรือต่ำกว่าจะได้สแตทบวก 50% ลงเป็นเลือดซึ่งต้องยัดให้ได้มากกว่า3ดีบัฟอันนี้จุดยากสุดถ้าอยากจะรู้วิธีหาเราก็ต้องเข้าสู่ฐานไหมซึ่งในครั้งนี้เราก็จะใช้ฮีโร่อยู่ประมาณเท่านี้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรเชลก็เอาเวทแสงฟ้าเพิ่มไปอีกเนี่ยนี่โอเคแล้วค่ะเดียน่าเอาไว้คิดว่าน่าจะต้องเอาเนี้ยออกแล้วไปเพิ่มเมดิเทตโอเคนี่อย่างนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ Let's get startedเพราะมันถึงเวลาที่เราจะเอาฮิลเลอร์มาเป็นตัวตีเวสที
ว้ยยังไม่ได้ใช้พระเจ้าเลยนะรอบนี้พระเจ้าแซตรีพอร์ตเรเชลเก็บได้เยอะสุดคาดว่าน่าจะอยู่ในประมาณเทอร์3หรือ4พอดีเนาะกว่าจะปิดพวกนี้ได้ถ้าเรเชลไม่ครอกนี่ก็คือให้เล่นใหม่นี่คือวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดโอเคตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็คนี่ Covenant Commission ในรอบนี้ที่ใช้ได้ก็จะเป็นฝั่งกอรี่ที่เป็นพระกับเมดแล้วก็ฝั่งมิติที่เป็นพระกับเมดนะฮะใช้ได้ค่ะโอเคงานนี้ขอส่งเฮียโบโบไปคอนเฟิร์มเลยเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิววานาฮามสเตจ2แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเซตที่3สวัสดีค่ะ